มาดามตวงช่วงอร่อยบอกต่อสนับสนุนโดยเตาแก๊ส Lucky Flame รับประกันวาล์วเปิดปิดแก๊ส5ปีมาแล้วเป็นไอศครีมโฮมเมดนะครับแล้วก็อันนั้นคือช็อกโกแลตลาวาดาร์กช็อกกับไวท์ช็อกผสมกันเชิญค่ะแล้วหนูดีก็ชอบผลไม้ใช่ไหมมากกินผลไม้ก่อนตามแบบว่าซีเควนซ์หนูดีมีกฎเกณฑ์หรือมีวิธีที่จะบาลานซ์หุ่นตัวเองให้ดีๆให้สวยงามแบบนี้ได้ตลอดเวลาคือแบบทุกมื้อเรากินใช่ไหมจะกินเลยว่าพอมันย่อยสลายแล้วดูดซึมแล้วมันกลายเป็นสารอาหารประเภทไหนเราก็จะเหมือนคำนวณในหัวตลอดว่าเมื่อเช้าเราเห็นสีเขียวหรือยังเราเห็นสีแดงหรือยังอะไรเงี้ยหรือเราเห็นแต่แป้งเราก็จะคอยบาลานซ์ไปที่มือต่อไปเพราะว่ามันเคยมีงานวิจัยที่ผู้ปกครองเด็กโรงเรียนดีเนี่ยเขาจะกลัวมากเรื่องลูกเนี่ยกินอาหารแล้วไม่ครบหมู่ในหนึ่งมือซึ่งความจริงไม่จำเป็นต้องครบหมู่นี่แต่ในช่วงเวลาหนึ่งเขาทำวิจัยกับเด็ก1อาทิตย์นะคะ uh-huh. ไม่บังคับให้กินอาหารอะไรเลยแต่มีอาหารทุกอย่างวางบนโต๊ะแล้วนักวิจัยเนี่ยก็เรคคอร์ดไปเรื่อยๆเด็กกินเลือกยังไงภายใน1อาทิตย์เด็กเลือกอาหารครบทั้ง5หมู่โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติไม่ต้องโดนบังคับเลยโดยธรรมชาติของคนแล้วเนี่ยมนุษย์น่ะจะรู้เองว่าตัวเองขาดสารอาหารอะไรแล้วเราจะเลือกกินตรงนั้นเขาเลยบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องบังคับให้ลูกกินหมดทุกมื้อแต่ในอย่างน้อยในอาทิตย์นึงเนี่ยให้แบบเจออาหารหลายๆประเภทแล้วเด็กเขาจะบาลานซ์เข้าไปเองไม่ใช่แบบว่าพ่อแม่บางคนก็ลูกทำไมลูกไม่กินผักให้กินผักทุกมื้อบังคับป้อนบังคับป้อนแบบหมดไปหน่อยลองตัดดูซิว่าไหนดูซิลาวาเราเป็นไงเดี๋ยวนะจะบอกว่าคือมันมี2สีจริงด้วยชอบที่สุดจะบอกว่าเค้กเนี่ยเป็นเค้กหนูชอบที่สุดอันนึงแล้วก็กินกับผลไม้และไอติมมันเป็นอะไรคะมันเป็นช็อกโกแลตเป็นไวท์ช็อกนะคะไวท์ช็อกกับดาร์กช็อกผสมกันอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากได้สูตรเมนูไหนเนี่ยโดนใจคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมโหวตเข้ามาค่ะใน Facebook มาดามตวงค่ะ Facebook นะคะแล้วเซิร์ชมาดามตวงค่ะแล้วเดี๋ยวมาดามตวงจัดให้ค่ะแล้วหนูดีรู้ไหมว่าความสุขของคนทำอาหารก็คือเวลาเห็นคนทานแล้วเขากินแล้วอร่อยนั่นแหละคือความสุขของคนทำอาหารไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนบอกทิ้งเลยได้คำตอบแล้วว่าอร่อยจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดๆกินไม่หยุดเลยไม่หยุดเอาเลยช่วงอร่อยบอกต่อสนับสนุนโดยเตาแก๊ส Lucky Flame รับประกันวาล์วเปิดปิดแก๊ส5ปีค่ะช่วงอร่อยบอกต่อนะคะวันนี้พี่ตวงขอถามหนูดีเลยค่ะว่าร้านที่หนูดีโปรดปรานแล้วก็ต้องไปทานบ่อยๆเนี่ยคือร้านอะไรคะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าหนูดีเป็นคนรังสิตพอดีเราบ้านหนูดีชอบปลูกต้นไม้ก็จะไปซื้อต้นไม้ที่คลอง16ประจำเลยว่ามันจะไปคลองๆใช่ไหมคะรังสิตก็ตรงคลอง6จะมีร้านอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านว่า A Cup of Tree เป็นร้านขนมมันก็จะเป็นเค้กแบบเหมือนดีๆแบบกินในหากินในนิวยอร์กหากินใน wow. ลอนดอนหากินในแบบในปารีสได้เลยร้านชื่อ A Cup of Tree เพราะว่าแก้วที่ใส่ต้นไม้เหรอ มันไม่ใช่ A Cup of Tea A Cup of Tree A Cup of Tree ความรู้สึกแรกเจอเลยที่หนูดีเนี่ยไปเจอร้าน A Cup of Tree เนี่ยค่ะคืออะไรก็ตอนแรกไม่เชื่อพ่อแม่บอกว่าหนูดีมีร้านเค้กอร่อยอยู่แถวบ้านเราหนูบอกแม่แถวรังสิตเหรอคือแบบเค้กอะไรเค้กใบเตยเหรอเฮ้ยหนูดีต้องมาชิมร้านสวยนี่ก็แบบพอไปโอ้โหช็อกแบบร้านสวยจริงๆสวยแบบอยู่เมืองหลวงไหนของโลกไม่อายเขาแล้วก็เค้กคืออร่อยมากกาแฟปั่นอะไรอร่อยหมดใช้กาแฟดีหมดแล้วเมนูที่หนูดีชอบไปทานที่นั่นคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าของร้านน่ะชื่อพี่โกหน้าตาน่ารักมากคือแบบตัดผมมาแล้วก็แบบมันเข้ากับตัวเขามากเหมือนตัวการ์ตูนเลยแล้วก็ตัวเขาก็จะทำเค้กหลายๆอย่างที่หนูชอบที่พี่โกมากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นรู้สึกเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กหรืออะไรสักอย่างคือมันบลูเบอร์รี่มันปนไปกับเนื้อชีสเลยค่ะอ๋อเหรอคะอร่อยมากใช่แล้วพี่ตวงจะต้องหาโอกาสไปชิมจริงอร่อยแบบกินแล้วแบบน้ำตาทะลายก็กินไปก็ไปบ่อยเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านโปรดของคุณหนูดีร้าน A Cup of Treesร้านนี้ก็ตั้งอยู่ที่คลอง6ถนนรังสิตนครนายกนะครับก็มาเยี่ยมเยียนกันได้เลยนะครับจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยมันเริ่มต้นจากว่ารู้สึกว่าพอแล้วกับการทำงานประจำแล้วก็ออกจากงานมาเพื่อไปเรียนทำขนมที่กอร์ดองเบิร์ตที่อังกฤษจริงๆแล้วกาแฟที่นี่จะบอกว่าไม่มีอะไรโดดเด่นก็ได้ simple plain มาก
แต่ว่าเราเน้นว่าคุณมากินกาแฟคุณมากินกาแฟจริงๆนะคะเป็นกาแฟสดจริงๆเราจะไม่ได้เน้นว่าคุณจะเพิ่มวิปไหมคะคุณจะใส่ไซรัปนี่ไหมคะเอาน้ำตาลผสมวานิลาไหมคะเราไม่คุณทานกาแฟคุณไปทานกาแฟคุณจะเติมหวานคุณเติมเองนะอะไรเงี้ยคือค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ส่วนขนมเนี่ยตามใจตัวเองที่สุดวันนี้อาจจะมีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคัพออฟทรีจริงๆมันก็คือมันจากอะคัพออฟคอฟฟี่อะคัพออฟทีนี้เนาะแล้วเราก็อยากให้มันมีคือด้วยความที่เราทำงานสายครีเอทีฟมาอะไรให้มันแบบดัดแปลงไปเป็นอะคัพออฟทรีที่มันอยู่กับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เปิดร้านคุณหนูดีเป็นต้องมอบโล่ให้เธอค่ะว่าเธอเป็นลูกค้ารุ่นบุกเบิกของร้านเลยท่ามกลางความเงียบสงบที่วันหนึ่งอาจจะมีลูกค้ามาเพียงคน2คนก็เหมือนนางฟ้ามาโปรดแล้วนับจากนั้นมาก็เจอกันหนูดีก็แวะมาประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ชัดเจนที่สุดจะเป็นเค้กช็อกโกแลตที่ชื่อ Truly Deeply Chocolate Cakeเราลงมาก็จะเป็น blueberry crumble cheesecake คุณรู้สึกขอบคุณนะทั้งคุณหนูดีคุณแม่อาจารย์ชุมศรีนะคะแล้วก็น้องสาวคุณหนูหวานแบบทั้งครอบครัวน่ารักมากๆแล้วก็จะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดูแลได้บริการได้เสิร์ฟกาแฟได้เสิร์ฟขนมของคุณหนูดีแล้วก็พูดได้คำเดียวค่ะว่าขอบคุณมากๆวันนี้เนี่ยถ้าจะฝากอะไรถึงพี่โกใช่ไหมหนูดีจะฝากอะไรบอกพี่โกไหมต้องฝากบอกพี่โกก่อนหนูดีก็เนาะชอบเค้กพี่โกมากที่สุดแล้วพี่กินมาแล้วก็ร้านน่ารักก็เพิ่งรอดน้ำท่วมมาได้ตกแต่งใหม่สวยงามนะคะยังไงก็ขอให้หลังจากนี้โชคดีขายดีๆนะคะพี่ตวงก็คงต้องขอโอกาสไปชิมบ้างนะคะคุณโกขาหนูดีมีอะไรมาขอมาให้พี่ตวงแลกกับอาหารเอาหนังสือมาแลกอาหารก็ได้อยู่นะหนังสือหนูดีนี่แบบว่าสวยงามแล้วก็มีประโยชน์จริงๆ Brain Power เหรอคะหนูดีอันนี้เป็นเล่มล่าสุดค่ะเล่มล่าสุดเป็น Organizer เผื่อนี่ไงเผื่อพี่ตวงจดอะไรทำอะไรก็นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจในงาน Organizer โอเควันนี้พี่ตวงต้องขอบคุณหนูดีมากๆเลยที่ให้โอกาสให้คิวมาเยี่ยมเยียนถึงครัวของมาดามตวงนะคะแล้วก็วันนี้พี่ตวงมีของที่ระลึกอีกอย่างนึงที่จะมอบให้หนูดีค่ะโอ้น่ารักไหมไข่เนี่ยไม่ต้องคุกกิ้งแอทโฮมบายมาดามตวงค่ะวันนี้พี่ตวงขออนุญาตขอบคุณหนูดีอีกทีนะคะขอบคุณนะคะค่ะคุกกิ้งแอทโฮมบายมาดามตวง